สวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยกับช่วงห้องเรียนออนแอร์ในรายวิชาภาษาไทยนะฮะคราวที่แล้วที่ติดตามกันมาเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยอยากเห็นข้อสอบแล้วนะจริงๆคราวที่แล้วที่ให้ดูก็เป็นข้อสอบเนาะแต่ได้ดูแค่ 3-4 ข้อใช่ไหมคะแต่คราวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาตะลุยโจทย์นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปตะลุยข้อสอบสำหรับเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเราเริ่มต้นฝึกฝนจากสิ่งที่ง่ายกว่าแต่ก็เป็นข้อสอบระดับชาติเหมือนกันนะคะวันนี้ครูก็เลยนำข้อสอบวิชาภาษาไทยโอเน็ตของม.3เนี่ยนะคะมาปูพื้นฐานก่อนนะคะมาปูพื้นฐานก่อนเพื่อที่จะลองดูว่าเราลองไต่ระดับดูก่อนนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าทักษะนะคะหรือพื้นฐานในการอ่านของหลายๆคนนี่แตกต่างกันสำหรับคนที่มีความสามารถสูงแล้วนะคะคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปที่สำหรับทบทวนนะคะอาจจะง่ายไปสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถสูงแต่ว่านักเรียนก็อย่าชะล่าใจเราลองมาดูซิว่าเวลาเราจะทำข้อสอบนะคะที่มันมีความซับซ้อนน้อยกว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะเราจะต้องดูอย่างไรส่วนคนที่รู้สึกว่าโอ๊ยอ่านไปแล้วจับใจความอะไรก็ไม่ได้วิเคราะห์ไม่เป็นตีความไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เราเริ่มต้นจากคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปที่เป็นข้อสอบวิชาภาษาไทยในระดับม.3นะเพื่อที่จะเป็นการ1คือปูพื้นฐานให้เรานะฮะได้ฝึกอ่านนะฮะ2ก็คือเป็นการสร้างความมั่นใจเป็นการสร้างความมั่นใจให้เราเป็นบันไดขั้นแรกๆนะฮะที่เราจะก้าวไปสู่นะฮะขั้นต่อไปที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นครูคิดว่าพื้นฐานที่หนักแน่นมั่นคงอ่ะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะฮะครูจึงตัดสินใจที่จะนำตัวอย่างนะฮะข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยของม.3มาปูพื้นฐานก่อนนะฮะไปดูกันข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็นข้อที่1นะฮะข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็น1 ketogenic dietคือการลดน้ำหนักที่เน้นอาหารประเภทไขมันและโปรตีนพร้อมกับงดแป้งและน้ำตาล2. หลักการก็คือไม่กินแป้งทำให้ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไปช่วยสร้างพลังงาน 3. ทำให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้นั่นเอง 4. ส่วนผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเขาพูดถึงเรื่อง ketogenic dietมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นข้อความที่แสดงความคิดเห็นครูได้พูดไปแล้วว่ามันหมายถึงอะไรได้บ้างหมายถึงการเสนอแนะการคาดการณ์การสันนิษฐานการแสดงความคิดเห็นการแสดงข้อคัดค้านการสนับสนุนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นข้อความแสดงความคิดเห็นอ่านแล้วเรียนลองอ่านดูแล้วเรียนคิดว่าตรงไหนเป็นข้อความที่เราเรียกว่าเป็นข้อความแสดงความคิดเห็นนะอ่านอีกรอบนึง 1. ketogenic diet คือการลดน้ำหนักที่เน้นอาหารประเภทไขมันและโปรตีนพร้อมกับงดแป้งและน้ำตาลมีข้อความแสดงความคิดเห็นไหม 2. หลักการก็คือไม่กินแป้งทำให้ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไปช่วยสร้างพลังงาน 3. ทำให้ร่างกายดึงไขมันที่สะสมอยู่ออกมาใช้นั่นเองและ 4. ส่วนผู้ที่มีภาวะเบาหวานควรอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเจอไหมมันมีคำหนึ่งที่ชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นเจอไหมคะเจอแล้วนะคะอยู่ที่ข้อ4นั่นเองคำไหนฮะเป็นคำแสดงความคิดเห็นอธิบายให้ครูฟังคำว่าควรนะคะควรจะอยู่เห็นไหมเวลาเราเจอคำว่าควรเจอคำว่าน่าจะเจอคำว่าเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นคำนะฮะที่แสดงการแนะนำคำแสดงการแนะนำเหล่านี้เป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งการแสดงความคิดเห็นเป็นคนละอย่างกับข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบจึงอยู่ที่ข้อ4นะคำตอบจึงอยู่ที่ข้อ4เพราะฉะนั้นเทคนิคการทำข้อสอบนะฮะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นก็อย่างที่ครูบอกหานะฮะหาคำคีย์เวิร์ดหาคำคีย์เวิร์ดที่มันจะเป็นกุญแจนะฮะนำพาเราไปสู่สิ่งที่บอกว่าเออนี่เป็นข้อเท็จจริงนี่เป็นข้อคิดเห็นนะฮะอันนี้คือนะฮะวิธีการถามแล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่า
ข้อสอบคราวนี้กับข้อสอบคราวที่แล้วจะต่างกันนิดนึงนะฮะก็คือข้อสอบครั้งนี้จำนวนบรรทัดของเรื่องที่ให้อ่านเนี่ยก็ประมาณพอๆกันประมาณ3หรือ4บรรทัดแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนสำหรับข้อสอบ O-NET M.3 และ M.6 ก็คือว่าข้อสอบ O-NET M.3 เนี่ยเขาจะเป็นยังไงฮะมีตัวเลือกแค่4ตัวเลือกนะฮะตัวเลือกแค่4ตัวเลือกส่วนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยเราจะมีตัวเลือกถึง5ตัวเลือกนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งก็คือความซับซ้อนนะคะความซับซ้อนของข้อความที่เขากำหนดให้อ่านเนี่ยก็จะต่างกันพอสมควรถ้าเรียนสังเกตครั้งนี้กับครั้งที่ผ่านมาที่ครูยกตัวอย่างและครั้งต่อไปก็จะเป็นของม.6แล้วอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นว่าอ้อความแตกต่างกันมันอยู่ตรงนี้นะฮะถามอีกแล้วข้อ2ข้อใดเป็นข้อความแสดงข้อเท็จจริงพูดถึงเฉพาะข้อเท็จจริงไม่มีข้อคิดเห็นนะฮะ1สุกรจินหัวแพะนมเหลาซานและเป็ดอี้เหลียงนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีสายพันธุ์ดีที่สุดในโลก2บ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเปิดแสดงเทศกาลงานเทียนและเทศกาลดนตรีในช่วงฤดูหนาว3หากมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดนครปฐมแนะนำว่าให้ลองไปเที่ยวที่น้ำตกขอโทษค่ะให้ลองไปเที่ยวที่ตลาดน้ำดอนหวายแล้วจะประทับใจและข้อที่4นะคะคนที่ชอบอาหารไทยรสจัดจ้านต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับร้านอาหารที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แน่นอนเขาให้หาข้อเท็จจริงแปลว่า3ข้อที่เหลือเนี่ยมันมีข้อความมีคำบางคำที่มันแสดงให้เราเห็นว่ามันเป็นความคิดเห็นมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงฉันข้อนี้ตอบอะไรดีใช่ไหมฮะคำตอบอยู่ที่ข้อ2บ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเปิดแสดงเทศกาลงานเทียนและเทศกาลดนตรีในช่วงฤดูหนาวเห็นไหมมันไม่ได้มีข้อความตรงใดตรงไหนที่แสดงให้เห็นว่าข้อความนี้เป็นข้อคิดเห็นมันเป็นข้อเท็จจริงล้วนๆถ้าอย่างนั้นเราย้อนไปดูที่ข้อ1ตัวเลือก1คำไหนฮะที่แสดงข้อความเป็นข้อคิดเห็นเป็นข้อความเชิงประเมินค่าเลยเห็นไหมฮะสายพันธุ์ดีที่สุดในโลกนะฮะส่วนข้อ3ลองไปเที่ยวนะฮะหรือคำว่าแล้วคุณจะประทับใจซึ่งไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะส่วนข้อที่4นั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ผิดหวังกับร้านอาหารที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีแห่งนี้แน่นอนก็คือไม่ผิดหวังนะฮะคำนี้เป็นคำแสดงอารมณ์ความรู้สึกเป็นคำแสดงข้อคิดเห็นนะฮะต่อมาเขาบอกว่าอ่านข้อความต่อไปนี้และตอบคำถาม2ข้อนะฮะจะมีลักษณะข้อสอบการอ่านจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือว่าอ่านข้อความแล้วตอบแบบ1ข้อความ1ข้อและลักษณะที่2จะเป็นลักษณะนี้ก็คืออ่านข้อความแล้วเป็นยังไงฮะตัดให้ใช้ข้อความนั้นตอบ2ข้อก็คือจะมีโจทย์2ข้อมีคำถาม2ข้อจากเรื่องที่กำหนดให้อ่านเนี่ยเรื่องเดียวมาเรื่องนี้ยาวพอสมควรตั้งสติดีๆนะฮะข้อความอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม2ข้อนะฮะข้อเหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนังเพื่อช่วยระบายความร้อนจากการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเดินหรือการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนแม้แต่สภาวะเครียดก็ทำให้เกิดเหงื่อได้เช่นกันเหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญให้ใครหลายๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าข้อดีของเหงื่อประการหนึ่งคือช่วยทำให้ผิวของเราสะอาดเนื่องจากเหงื่อช่วยขับสารพิษที่สะสมอยู่ในผิวหนังลดการเกิดผดผื่นสิวหรือปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนังได้เป็นยังไงฮะข้อใดสรุปใจความสำคัญของข้อความข้างต้นได้ถูกต้องพออ่านแล้วเราต้องมาสรุปให้ได้หนึ่งเหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนังเขาต้องการบอกแค่นี้ไหมข้อนี้ดูแคบมากเลยถูกไหมฮะเขาพูดหลายประเด็นมากเลยนะฮะสองแม้เหงื่อจะน่ารำคาญแต่ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์ข้อนี้ดูดีไหม 3. ข้อดีประการเดียวของเหงื่อคือช่วยทำให้ผิวของเราสะอาดจริงหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วก็ 4. เหงื่อช่วยขับสารพิษและลดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเท่านั้นตอบได้ยัง
ทำได้แล้วฮะข้อนี้ตอบข้อ2นะฮะแม้เหงื่อจะน่ารำคาญแต่ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์นะฮะเห็นไหมฮะเหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญให้ใครหลายๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าข้อดีของเหงื่อประการหนึ่งคือทำให้ผิวของเราสะอาดทีนี้การที่เขายกตัวอย่างว่าเหงื่อมีข้อดีประการหนึ่งคือทำให้ผิวของเราสะอาดมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นข้อดีประการเดียวเพราะฉะนั้นข้อ3จึงไม่ถูกมันอาจจะมีหลายมากกว่า1ประการก็ได้ประโยชน์ของเหงื่อส่วนข้อที่1มันแคบเกินไปครูบอกแล้วนะฮะแล้วก็ข้อที่4เนี่ยเหงื่อช่วยขับสารพิษและลดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังเท่านั้นก็ไม่รู้มันไม่มีข้อมูลเพียงพอแล้วก็ครูจะยกตัวครูจะให้ข้อสังเกตว่าเวลาที่ตัวเลือกมีคำว่าเท่านั้นเนี่ยมันมักจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกหรอกเพราะมันถูกจำกัดขอบเขตเข้ามาจริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อมูลเนี้ยมันอาจจะพูดถึงสิ่งที่กว้างขวางมากกว่านี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2นะฮะแม้เหงื่อจะน่ารำคาญแต่ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์ต่อมาข้อความตอนใดไม่ต้องใช้ในการย่อความเมื่อกี้เนี้ยเขาแบ่งข้อความออกเป็น4ตอนนะฮะครูอ่านให้ฟังอีกรอบนึงแล้วเรามาช่วยกันตัดสินว่าข้อความตอนใดไม่จำเป็นต้องใช้ในการย่อความเวลาเราย่อความเราต้องการอะไรฮะสาระสำคัญเราต้องการสาระสำคัญเราไม่ต้องการสิ่งที่เป็นส่วนขยายเพราะฉะนั้นข้อความที่เป็นส่วนขยายเราสามารถตัดทิ้งได้เราจะมาดูว่าข้อความ1ถึง4เนี่ยข้อใดตัดทิ้งได้เพราะเป็นส่วนขยายนะฮะข้อที่1เหงื่อเป็นของเหลวที่ถูกขับออกตามผิวหนังเพื่อช่วยระบายความร้อนจากการทำกิจกรรมต่างๆ 2. ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเดินหรือการอยู่ในที่ที่อากาศร้อนแม้แต่สภาวะเครียดก็ทำให้เกิดเหงื่อได้เช่นกัน 3. เหงื่ออาจจะสร้างความรำคาญให้ใครหลายๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าข้อดีของเหงื่อประการหนึ่งคือช่วยทำให้ผิวของเราสะอาดและ 4. เนื่องจากเหงื่อจะช่วยขับสารพิษที่สะสมอยู่ในผิวหนังลดการเกิดผดผื่นสิวหรือปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนังได้อะไรที่เราตัดทิ้งได้ใน4ข้อนี้ข้อนี้ตอบข้อ2ทำไมคุณตัดข้อ2ทิ้งข้อ2พูดว่าไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการเดินหรือการอยู่ในที่ที่มีอากาศร้อนหรือแม้แต่ในสภาวะเครียดก็ทำให้เกิดเหงื่อได้เช่นกันตัวนี้มันคือตัวอย่างมันเป็นตัวอย่างที่กลับไปขยายคำว่ากิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเราสามารถตัดตัวอย่างนี้ได้นะฮะตัวอย่างจัดเป็นพลความไม่ใช่ใจความคำว่าพลความเป็นคำศัพท์เฉพาะซึ่งหมายความว่าข้อความที่ไปขยายใจความสำคัญข้อความที่ไปขยายใจความสำคัญอ่านข้อนี้แล้วไปตอบอีก2ข้อนะคะแล้วไปดูคำถามก่อนก็ได้เทคนิคนึงเวลาที่นักเรียนจะทำข้อสอบการอ่านนะฮะนักเรียนสามารถไปอ่านคำถามก่อนก็ได้เขาถามว่าอะไรนะฮะเขาถามว่าอะไรแล้วเราค่อยกลับเข้ามาอ่านเนื้อเรื่องมันก็จะช่วยให้เราจับประเด็นได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีจุดสนใจแล้วเราเห็นแล้วว่าโจทย์ถามอะไรเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่าข้อความตอนใดใช้กลวิธีการเปรียบเทียบข้อความตอนใดใช้กลวิธีการเปรียบเทียบและโจทย์อีกข้อนึงถามว่าข้อความข้างต้นน่าเชื่อถือตามข้อใดนะฮะมีความน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถืออย่างไรนะฮะโจทย์ข้อนี้นะฮะเราไปดูก่อนว่าตอนไหนใช้การเปรียบเทียบตอนที่1สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเป็นอัตราส่วนอย่างน้อย120ของประชากรทั้งหมดในสังคม 2. ในปีพุทธศักราช2560ประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 3. สถานการณ์นี้เป็นผลมาจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรลดลงทำให้สัดส่วนประชากรของไทยเป็นรูปพีระมิดคว่ำและ4ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ประเทศที่อยู่ในกลุ่มสังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มสังคมผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้วข้อความที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะฮะข้อความตอนไหนใช้กลวิธีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็คือการเปรียบเทียบของ2สิ่งใช่ไหมฮะหาเจอไหมคำตอบอยู่ที่ข้อความตอนที่3เราไปดูข้อความตอนที่3เขาบอกว่าสถานการณ์นี้เป็นผลมาจากอัตราการเกิด
และอัตราการตายของประชากรลดลงทำให้สัดส่วนประชากรของไทยเป็นรูปพีระมิดคว่ำตรงนี้แหละตรงที่บอกว่าสัดส่วนประชากรของไทยเป็นรูปพีระมิดคว่ำเนี่ยค่ะเป็นการจะบอกว่าอะไรเป็นการที่ทำให้เราเนี่ยนะคะเห็นว่าเขาเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรเหมือนกับสัดส่วนประชากรของไทยเหมือนกับรูปพีระมิดคว่ำเห็นไหมมันก็ทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นการเปรียบเทียบเนี่ยมันมีข้อดีคือมันทำให้คนอ่านเนี่ยมองเห็นภาพอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็ตอบข้อ3อ่ะสำหรับบทอ่านนี้ยังมีคำถามอีก1ข้อเมื่อกี้เราไปดูแล้วเขาถามว่าอะไรนะข้อความข้างต้นน่าเชื่อถือตามข้อใดเขาระบุมาเลยบอกว่ามันน่าเชื่อถือนะข้อความนี้อะไรทำให้มันน่าเชื่อถืออะไรทำให้เรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะฮะ1ให้เหตุผลชัดเจน2มีหลักฐานอ้างอิง3แสดงความคิดเห็นน่าสนใจและ4โน้มน้าวให้ผู้อ่านคิดเห็นโต้แย้งตอบข้ออะไรดีคำตอบอยู่ที่ข้อ1ฮะให้เหตุผลชัดเจนการให้เหตุผลชัดเจนแปลว่ามันต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นอะไรฮะเหตุแล้วเหตุนั้นมันนำไปสู่ผลใช่ไหมฮะแล้วเหตุนั้นมันนำไปสู่ผลเหตุหนึ่งนำไปสู่ผลหนึ่งเหตุหนึ่งนำไปสู่ผลหนึ่งสองสามหรือเหตุที่หนึ่งนำไปสู่เหตุที่สองและเหตุที่สองจึงส่งผลไปสู่เหตุที่สามแบบนี้ถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการให้เหตุผลที่ชัดเจนดูจากตรงไหนเหตุหรือผลนะฮะนี่เห็นไหมสถานการณ์นี้เป็นผลมาจากอัตราการเกิดและอัตราการตายของประชาชนลดลงสถานการณ์นี้ก็คือสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นเพราะอัตราการเกิดและการตายของประชากรลดลงและยังไงมันก็เลยทำให้สัดส่วนของประชากรไทยเป็นรูปพีระมิดคว่ำเห็นไหมคะมันเป็นข้อความที่ร้อยเรียงมาในเชิงเหตุผลถามว่าตอบข้ออื่นได้ไหมตอบข้ออื่นไม่ได้มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนการอ้างอิงหลักฐานมันจะต้องอ้างอิงจากข้อมูลจริงๆเขาให้ข้อมูลมาแต่เขาไม่ได้อ้างอิงว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากไหนข้อมูลที่อ้างอิงที่น่าเชื่อถืออาจจะมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมาจากหน่วยงานที่สามารถเชื่อถือได้แบบนี้เขาจะต้องระบุลงไปว่าใครเป็นคนสำรวจสถิตินี้แล้วเขาเนี่ยนำสถิตินี้มารายงานต่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกแสดงความคิดเห็นน่าสนใจการแสดงความคิดเห็นที่น่าสนใจไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ข้อความเนี่ยน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันคือความคิดเห็นมันสามารถโต้แย้งได้ใช่ไหมฮะเช่นเดียวกับข้อ4โน้มน้าวผู้อ่านคิดเห็นโต้แย้งนะฮะอันนี้ก็มันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทอ่านแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างเป็นกลวิธีที่สร้างความสนใจให้คนอ่านเนี่ยสนใจที่จะอ่านเรื่องนี้มากกว่าซึ่งเราจะต้องแยกประเด็นกันเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่ามันน่าเชื่อโจทย์ข้อนี้บอกว่ามันน่าเชื่อถือนะและมันน่าเชื่อถือเพราะอะไรใช่ไหมฮะนี่คือคำถามของเขาโอเคเราต้องดูคำถามดีๆว่าประเด็นที่เขาต้องการถามเนี่ยคืออะไรนะฮะไปข้อต่อไปเลยมาอีกแล้วข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็นข้อความตอนใดเป็นข้อความแสดงข้อคิดเห็น 1. นกเงือกมีบทบาทช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ในป่า 2. พวกมันจะบินครอบคลุมและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่ากว้างมาก 3.ทำให้ป่าเกิดความสมดุลจากการกระจายเมล็ดพันธุ์ผ่านมูลนก 4. หากอนุรักษ์นกเงือกไว้ก็น่าจะสามารถอนุรักษ์และสร้างสมดุลพืชพันธุ์ในป่าได้อีกมากเจอคำเดิมๆซ้ำๆเลยคือคำว่าอะไรฮะที่เป็นข้อความแสดงความคิดเห็นอยู่ในตอนที่4นั่นเองนะฮะมีคำว่าหากเป็นคำแสดงความคิดเห็นเป็นคำแสดงเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขนั้นมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะมันก็ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะและอีกคำหนึ่งมาเสมอเลยคือคำว่าน่าจะเห็นไหมไม่ยากแล้วเนาะเริ่มง่ายแล้วเพราะฉะนั้นครูว่านับมาถึงตรงนี้เรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นเนี่ยนักเรียนต้องแยกได้อย่างแม่นยำชัดเจนแล้วถูกต้องไหม
นะโอเคมีพัฒนาการนะคะอ่ะข้อต่อมาถามว่าข้อใดคือใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้นั่นแปลว่าเราต้องอ่านข้อความนี้ทั้งหมดก่อนแล้วก็ไปดูว่าเขาให้ตัวเลือกอะไรมาอ่ะข้อความมีอยู่ว่าเกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีต้องคิดภาพตามเนาะเทคนิคนึงเวลาที่อ่านให้นักเรียนคิดภาพตามนะให้นักเรียนคิดภาพตามเขาพูดเรื่องเกษตรกรรมทางเลือกนักเรียนก็ควรจะต้องพอมีความรู้บ้างแหละนะว่าการทำอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นทางเลือกเนี่ยมันเป็นยังไงแปลว่าตอนนี้เกษตรกรรมแปลว่ามันมีเกษตรกรรมกระแสหลักใช่ไหมฮะกับเกษตรกรรมอีกอย่างนึงเรียกว่าเกษตรกรรมทางเลือกนะฮะเขาบอกว่าเกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำการเกษตรที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีให้น้อยลงปัจจุบันมีความต้องการพืชผักปลอดสารพิษในกลุ่มผู้รักสุขภาพทำให้เกษตรกรรมทางเลือกเป็นแนวทางที่เกษตรกรน่าจะอยู่รอดได้เห็นไหมครูให้คิดภาพตามไปเรื่อยใช่ไหมเมื่อกี้เขาพูดเรื่องเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะของมันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าทุกวันนี้มันก็จะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยบริโภคพืชผักจากเกษตรกรรมทางเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เป็นที่ทำเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นยังไงฮะมีน่าจะอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นใจความสำคัญคืออะไรหนึ่งสารเคมีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของทุกคนเห็นไหมพออ่านอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครูว่าไม่ใช่แหละเขาไม่ได้เน้นไปที่สารเคมีถูกไหมฮะเขาเน้นที่คำว่าอะไรเมื่อกี้เกษตรกรรมถูกไหมฮะอ่านแล้วไปหาสองเกษตรกรรมทางเลือกช่วยให้เกษตรกรอยู่รอดอันนี้น่าสนใจเนาะสามพืชผักปลอดสารพิษเป็นที่นิยมของผู้รักสุขภาพและคนทั่วไปและสี่เกษตรกรรมทางเลือกเป็นการทำเกษตรที่งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นครูว่าคำสำคัญของมันเนี่ยเราเจอไหมคำไหนจะเป็นคำสำคัญของข้อความนี้คือคำว่าเกษตรกรรมทางเลือกถูกไหมฮะคือคำว่าเกษตรกรรมทางเลือกเพราะฉะนั้นนะคะเกษตรกรรมทางเลือกมันก็เป็นการทำเกษตรที่งดเว้นหรือลดการใช้สารเคมีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใจความสำคัญของข้อ3นี้จึงอยู่ที่ตัวเลือก4นะฮะจึงอยู่ที่ตัวเลขตัวเลือก4นั่นเองนะฮะเห็นไหมอยู่ที่ประโยคแรกเลยต่อมาโอ้เขาให้ตั้งชื่อเรื่องข้อนี้ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นชื่อเรื่องที่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้นะฮะข้อความมีอยู่อย่างนี้ฮะกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข้าศึกคิดภาพตามครูบอกแล้วเวลาเราอ่านอะไรเราควรจะคิดภาพตามและเราควรจะมีข้อมูลเรื่องนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเราพอสมควรนักเรียนคิดภาพกำแพงเมืองจีนที่แข็งแกร่งออกไหมฮะแข็งแกร่งกว้างใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันข้าศึกนี่คือจุดประสงค์แต่นักประวัติศาสตร์ต่างก็ลงความเห็นว่ากำแพงเมืองจีนนั้นไม่สามารถป้องกันข้าศึกได้เอ้านะฮะเพราะข้าศึกสามารถโอบล้อมป้อมปราการเข้ามาได้หลายครั้งเช่นกองทัพแมนจูสามารถยกพลข้ามกำแพงมาพิชิตแผ่นดินจีนได้ส่วนหนึ่งนอกจากกำแพงเมืองจีนจะไม่สามารถป้องกันข้าศึกทางบกได้แล้วเมื่อกองทัพชาติยุโรปยกทัพมาทางทะเลก็ยังสามารถกดดันให้จีนยอมจำนนได้สำเร็จในศตวรรษที่19นั่นแปลว่ากำแพงเมืองจีนเนี่ยประสบความสำเร็จไหมในการป้องกันข้าศึกไม่เลยใช่ไหมฮะอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเราไปดูซิชื่อเรื่องอะไรที่น่าจะเหมาะสม 1. ความล้มเหลวของกำแพงเมืองจีน 2. มูลเหตุของการสร้างกำแพงเมืองจีน 3. กองทัพแมนจูผู้พิชิตกำแพงเมืองจีนและ 4. กำแพงเมืองจีนกับการป้องกันข้าศึกทางน้ำอะไรน่าจะเป็นชื่อเรื่องที่ครอบคลุมใจความสำคัญของเรื่องที่เราอ่านมาเมื่อกี้มากที่สุดเลยข้อนี้ตอบ1เห็นไหมไม่ยากเลยความล้มเหลวของกำแพงเมืองจีนใช่ไหมฮะดูจากไหนล่ะสร้างขึ้นเพื่อป้องกันข้าศึกแต่เห็นไหมฮะนักประวัติศาสตร์บอกว่ามันป้องกันข้าศึกไปได้สร้างเพื่อป้องกันข้าศึก
แต่ป้องกันข้าศึกไปได้คำที่สอดคล้องที่สุดก็คือคำว่าความล้มเหลวถูกไหมฮะมันคือคำว่าความล้มเหลวแค่นั้นเองนะฮะส่วนข้อ2 3 4เนี่ยมันเป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปรากฏในเนื้อความมันไม่ใช่เนื้อความที่สำคัญที่สุดพอที่เราจะไปตั้งเป็นชื่อเรื่องของบทอ่านที่เราอ่านเมื่อกี้ได้นะฮะไม่ยากเนาะโอเคอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามอีก2ข้อนะฮะข้อความตอนใดแสดงการเปรียบเทียบถามเหมือนเดิมเลยนะฮะอันนี้ว่าด้วยเรื่องอาหารเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะฮะว่าด้วยเรื่องข้าวยำคนท้องถิ่นภาคใต้อาจจะได้เปรียบนะฮะเด็กๆภาคใต้อาจจะได้เปรียบเพื่อนข้อนี้เพราะว่าเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของเราใช่ไหมฮะไม่เป็นไรภาคอื่นเราก็สามารถศึกษาได้จากสิ่งที่เขาให้อ่านต่อไปนี้นะฮะหนึ่งข้าวยำเป็นอาหารท้องถิ่นภาคใต้ที่นำมาคลุกรวมกับเครื่องปรุงและผักคิดภาพตามนะครูบอกให้คิดภาพตามข้าวยำเป็นอาหารของภาคใต้นำข้าวมาคลุกรวมกับเครื่องปรุงและผักเครื่องปรุงคืออะไรบ้างล่ะ2โดยเครื่องปรุงจะประกอบด้วยกุ้งแห้งป่นมะพร้าวคั่วและน้ำบูดูกุ้งแห้งป่นมะพร้าวคั่วน้ำบูดูนะเป็นเครื่องปรุงของข้าวยำส่วนที่3นะคะส่วนผักได้แก่ผักที่กินกับข้าวยำถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วพูตะไคร้และใบยอเช่นเดียวกับข้าวคลุกกะปิของภาคกลางและส่วนที่4สุดท้ายนะฮะแต่ชาวใต้จะนิยมนำสีจากพืชดังเช่นสีเขียวจากใบเตยมาหุงข้าวเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานข้อความตอนใดแสดงการเปรียบเทียบข้อความตอนใดแสดงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบแปลว่ามีของ2 อย่างมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3มีใครเผลอตอบข้อ4มั้ยคะจริงๆเขาหลอกเราอาจจะหลอกเราสำเร็จอันเนี้ยข้อนี้ตอบข้อ3ค่ะข้อ3ข้อความมีอย่างนี้นะคะส่วนผักได้แก่ถั่วฝักยาวถั่วงอกถั่วพูตะไคร้และใบยอตัวที่เป็นการเปรียบเทียบอยู่ตรงนี้ค่ะเช่นเดียวกับข้าวคลุกกะปิของภาคกลางคือเขาเปรียบเทียบว่าข้าวยำของภาคใต้เนี่ยมันก็คล้ายๆอะไรฮะข้าวคลุกกะปิของภาคกลางนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี่คือการเปรียบเทียบถามว่าทำไมครูถึงบอกว่ามีใครตอบข้อ4บ้างไหมเมื่อกี้เนี่ยมันมีคำคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งในข้อ4คือคำว่าชาวใต้จะนิยมนำสีจากพืชดังเช่นสีเขียวจากใบเตยมันมีคำว่าดังถ้าเรียนหลายคนจับคีย์เวิร์ดคำว่าดังแปลว่าราวกับเนี่ยไม่ใช่แล้วคำว่าดังเช่นเนี่ยใจความสำคัญมันอยู่ที่คำว่าเช่นใช่ไหมมันเป็นการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะฮะตรงนี้จึงไม่ใช่การเปรียบเทียบการเปรียบเทียบจึงอยู่ในส่วนที่3นั่นเองนะฮะโอเคต่อนะฮะอีกข้อหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาถาม2ข้อความข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดอย่างเด่นชัดข้อความข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดอย่างเด่นชัดข้อความเรื่องข้าวยำเมื่อกี้ที่ครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้และที่เราตอบได้แล้วว่ากลวิธีการเปรียบเทียบมันอยู่ส่วนที่3เนี่ยนะฮะมันแสดงคุณค่าด้านใดอย่างเด่นชัดด้านที่1เราอ่านแล้วเราได้ความรู้ใช่ไหม2ความบันเทิง3ความคิดเห็นและ4ความจันลงใจอ่ะตอบอะไรดีอ่านเรื่องข้าวยำแล้วได้คุณค่าด้านใดอย่างเด่นชัดคำตอบอยู่ที่ข้อ1ฮะเพราะอะไรเพราะเราได้ข้อมูลหรือเราได้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องข้าวยำว่าส่วนประกอบของเครื่องปรุงรสแล้วก็ผักที่นำมาทำเป็นข้าวยำเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างแล้วก็กรรมวิธีในการได้สีเขียวเนี่ยได้มาจากอะไรมันไม่ได้อ่านแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินนะฮะหรือมันไม่มีการแสดงความคิดเห็นถูกไหมฮะไม่ได้มีการเสนอความคิดเห็นอะไรเลยแล้วก็มันไม่ได้เป็นความจันลงใจจันลงใจแปลว่ายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นทำให้ได้ข้อคิดในการใช้ชีวิตนะฮะทำให้เห็นแนวทางในการทำงานทำให้เรามีจิตใจที่ดีงามขึ้นประณีตขึ้นสูงส่งขึ้นนี่คือความคิดนี่คือความหมายของจันลงใจเพราะฉะนั้นข้อนี้คุณค่าที่ได้อย่างชัดเจนก็คือคุณค่าด้าน
ความรู้เพราะว่าเป็นข้อความที่ให้ความรู้และเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นไงฮะตรงไปตรงมานั่นเองนะเอาละเราเริ่มนะฮะเราจะเริ่มจากม3เราจะเริ่มจากม3ไม่ใช่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ยากนะฮะเพราะเป็นของน้องม3แต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นข้อสอบคําหับชัยทั้งข้อสอบ O-net แล้วก็ข้อสอบ9วิชาสามัญเราจะมาดูว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่านี้หรือเปล่าแต่สิ่งนึงที่ครูบอกวันนี้เราได้เทคนิคอยู่ 2-3 อย่างเนาะเวลาเราทำข้อสอบการอ่าน1นะฮะอ่านโจทย์ก่อนก็ได้อ่านโจทย์ก่อนจะได้จับใจความได้ถูกได้รู้ว่าคำถามตรงไหน2เวลาที่อ่านเรื่องให้เรานึกให้เป็นภาพตามไปด้วยเช่นอ่านเรื่องข้าวยำอาหารเราต้องมาอยู่ในหัวสมองของเราและอ่านเรื่องกำแพงเมืองจีนมาและภาพกำแพงเมืองจีนนะฮะอ่านเรื่องอะไรบ้างอ่ะวันนี้หลายเรื่องเลยอ่านเรื่องการลดความอ้วนโดยใช้วิธีจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะตั้งแต่ข้อแรกเนี่ยอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กับเราเราจะใช้สมาธิเนี่ยเกาะติดกับภาพนะฮะที่เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากบทอ่านของเราเนาะถ้าเราอ่านโจทย์นะฮะมีสมาธิในระหว่างที่อ่านการตอบการเลือกคำตอบให้ถูกต้องก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปเนาะสำหรับคลิปนี้ครูขอจบแค่นี้สวัสดีนักเรียนทุกคนครับ